เรื่องของการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์นะคะต้องบอกว่าเป็นสัญญาณที่ออกมาดีทีเดียวนะคะหลังจากที่ประเทศไทยของเราเนี่ยหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะทางรัฐบาลมุ่งเน้นแก้ปัญหามาอย่างต่อเนื่องที่บอกว่าเป็นสัญญาณที่ดีทีเดียวนะคะเพราะว่าล่าสุดกระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการณ์นะคะหลังจากที่กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเผยแพร่รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจำปี2561หรือว่าทิปรีพอร์ต2018ซึ่งครั้งนี้นะคะประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในเทียร์2ซึ่งเป็นการปรับอันดับขึ้นจากที่ได้รับการจัดให้อยู่ในเทียร์2 Watch List เมื่อปี2560ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็สะท้อนให้เห็นว่าสหรัฐนั้นตระหนักถึงความจริงจังความพยายามและความคืบหน้าในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในทุกรูปแบบที่รัฐบาลไทยได้มุ่งมั่นสร้างขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมาทางด้านการบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดการคุ้มครองดูแลผู้เสียหายและการป้องกันการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์โดยไทยพร้อมจะร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆในประเทศองค์การระหว่างประเทศและนานาประเทศซึ่งรวมถึงสหรัฐอเมริกาอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อผลักดันให้การแก้ปัญหาการค้ามนุษย์เกิดผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมพร้อมย้ำนะคะว่าจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนากรอบกฎหมายและนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่องค่ะด้านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีต่อการปรับอันดับครั้งนี้นะคะเพราะว่าสะท้อนถึงความมุ่งมั่นตั้งใจจริงของรัฐบาลไทยในการทำงานอย่างหนักเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ฟังประเด็นนี้เพิ่มเติมจากรองนายกรัฐมนตรีค่ะขอบคุณทางรัฐบาลสหรัฐที่เห็นว่าเราเนี่ยได้ร่วมมือกันร่วมใจกันในการทำงานเพื่อการค้ามนุษย์เนี่ยเพราะฉะนั้นก็การใช้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากพวกเราด้วยก็ได้ช่วยกันดูแลถึงแม้เราจะได้เป็นเทียร์สองแล้วเราก็จะต้องทำงานหนักยิ่งขึ้นในการที่จะต้องดูแลเกี่ยวกับในเรื่องของการค้ามนุษย์เนี่ยต้องไม่ให้มีเกิดขึ้นในประเทศไทยให้ได้